ตอนนี้นครศรีธรรมราชเจอวิกฤตนะคะเพราะว่าฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันเนี่ยโดยเฉพาะตามเทือกเขาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะไปดูสภาพพื้นที่หมู่1และหมู่2ในตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชกันหน่อยนี่ค่ะจากถนนจะเริ่มเป็นคลองแล้วนะคะถูกน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะจุดริมคลองอะค่ะมีทรัพย์สินเริ่มได้รับความเสียหายน้ำท่วมบ้านกันแล้วนอกจากนี้มีน้ำป่าจากอำเภอลานสการ่อนพิบูรณ์ไหลลงไปรวมกันที่ตำบลท้ายสำเภาในอำเภอพระพรหมนะคะประชาชนเดือดร้อนเหมือนกันทางปภ.จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วค่ะพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอศรีชนเนี่ยตอนนี้มีการแจ้งเตือนภัยระดับสีแดงนะคะเฝ้าระวังพื้นที่บ้านสำนักเนียนหลังจากที่มีฝนตกสะสมวัดได้อยู่ที่196มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงค่ะคุณรัศีดนรวีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่หมู่13ที่ตำบลท้ายสำเภาในอำเภอพระพรหมนะคะไปพร้อมกับนายสมชายลีล่าน้อยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อติดตามบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตอนนี้เบื้องต้นทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเดือดร้อนไป 9,535 ครัวเรือนแล้วถ้าคิดเป็นจำนวนคนก็ 2,500 กว่าคนนะคะตอนนี้จังหวัดก็ทำงานร่วมกับกรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ94ตัวทั่วจังหวัดแล้วก็เครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟที่ติดตั้งแล้วในพื้นที่อำเภอปากพนังเพื่อจะได้เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนะคะตอนนี้ก็ทุกๆอำเภอก็เป็นระดับน้ำนะครับก็ถือว่าอย่างเนี้ยนะครับน้ำก็อยู่ระดับประมาณระดับเข่านะครับเราก็สามารถที่จะถ้าในกรณีฝนนะครับไม่สามารถระบายได้ทันเนี่ยก็อาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ในบริบทนะครับของจังหวัดนะครับแล้วก็ร่วมกับโครงการชลประทานองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเราจะติดเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อผ่านน้ำให้เร็วที่สุดครับณตอนนี้ก็ทุกๆอำเภอก็อยู่ในระดับนะครับถ้าประมาณนี้ประมาณระดับเขานะครับมีบางพื้นที่ที่สูงอ๋อแต่บางพื้นที่ที่สูงนี่เป็นถนนที่ลุ่มต่ำนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสัญจรทางอื่นได้นะครับส่วนที่นราธิวาสเองนะคะปภ.จังหวัดก็เตือนประชาชนให้ระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงทั้ง13อำเภอเลยนะคะก็คืออำเภอเมืองอำเภอศรีสาครอำเภอเจาะไอร้องอำเภอแว้งอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอรือเสาะอำเภอจะแนะอำเภอสุขีรินทร์อำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุไหงปาดีแล้วก็ที่ตากใบด้วยค่ะที่โรงเรียนนราวิทย์อิสลามในอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะน้ำก็ท่วมโรงเรียนแล้วค่ะคุณครูและนักเรียนต้องช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การเรียนหนีน้ำทางปภ.จังหวัดและเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นทางจังหวัดก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ด้วยให้ตรวจสอบรูปแล้วก็คลิปก่อนนำมาเผยแพร่นะคะก่อนที่จะแชร์หรือว่าส่งต่อกันเพราะว่าบางอันมันเป็นคลิปเก่าเล่าใหม่หรือบางทีก็ไม่ใช่คลิปในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนได้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่10จังหวัดภาคใต้เลยนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้มีโอกาสจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง4ธันวาคมเลยค่ะก็ยาวประมาณสัก1สัปดาห์ได้นะคะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีปริมาณน้ำมากกว่า180โดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีบางอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเกินกว่าความจุเก็บกักแล้วก็เสี่ยงน้ำจะล้นอ่างด้วยส่งผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำติดแม่น้ำสายหลักลำน้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะแนะนำเอาไว้ว่าไม่ต้องรอประกาศไม่ต้องรอฝนตกหรือว่าน้ำท่วมครับค่อยๆย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเผื่อเอาไว้ก่อนภาคใต้นี่ก็ปลายปีใช่ค่ะฝนจะมาแล้วก็น้ำท่วมนะฮะ